คณะชุดสืบสวนสอบสวนตำรวจราชบุรีบุกจับกุมตัวผู้ต้องหาและตรวจยึดของกลางในคดีลักทรัพย์รถจักรยานยนต์รายใหญ่ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่กำหนดเมื่อเวลา 11 นาฬิกาของวันที่ 20 มิถุนายนพุทธศักราช 2557 ณ โรงยิมเนเซียม 4,000 ที่นั่งจังหวัดราชบุรีนำโดยนายนิสิต จันทร์สมวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีพลตรีชาติชัยขันสุวรรณผู้บังคับการจังหวัดทหารบกราชบุรีพลตำรวจตรีกฤษณะทรัพย์เดชผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรีร่วมแถลงข่าวจับกลุ่มผู้ต้องหาคดีลักทรัพย์รถจักรยานยนต์พร้อมของกลางในครั้งนี้ซึ่งทางชุดสืบสวนสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองราชบุรีได้นำตัวผู้ต้องหาลักทรัพย์รถจักรยานยนต์พร้อมของกลางที่ยึดมาได้จำนวนมากมาแถลงข่าวส่วนใหญ่เป็นรถจักรยานยนต์พร้อมทั้งได้เชิญเจ้าของรถจักรยานยนต์ที่ได้แจ้งความไว้ให้มาดูรถจักรยานยนต์ที่หายปรากฏว่ามีเจ้าของรถที่ได้พบรถที่หายไปนานนับเดือนโดยไม่คิดว่าจะได้คืนซึ่งในการจับกุมครั้งนี้ได้ผู้ต้องหาจำนวน9คนมีนายอานันต์หรือออสสัมมโนอายุ22ปีได้พร้อมของกลางรถจักรยานยนต์1คันนายสุรศักดิ์มะไพรอายุ39ปีได้พร้อมของกลางรถจักรยานยนต์3คันนายหวานหรือจิตพุทธสอนอายุ56ปีได้พร้อมของกลางรถจักรยานยนต์1คันนายอภิวัฒน์หรือวีนวิเศษวงศาอายุ18ปีได้พร้อมของกลางรถจักรยานยนต์1คันนายสุชาติหรือเพชรเข็ดขัดอายุ21ปีได้พร้อมของกลางรถจักรยานยนต์1คันนายลิขิตหรือขิดมณีวงอายุ22ปีได้พร้อมของกลางข้อหารับของโจรเกี่ยวพันหลายคันนายอดิศรหรือบิ๊กนุชประเสริฐอายุ26ปีได้พร้อมของกลางข้อหารับของโจรเกี่ยวพันรถหลายคันนายวิษณุอินสุวรรณอายุ25ปีได้พร้อมของกลางรถจักรยานยนต์1คันและนายพินโยวงวิราชอายุ40ปีได้พร้อมของกลางรถจักรยานยนต์1คันทั้งหมดถือว่าเป็นแก๊งลักรถจักรยานยนต์รายใหญ่ที่สามารถตามจับกุมมาได้แต่ยังมีหลบหนีอีก8คนที่ยังหลบหนีอยู่ซึ่งทางตำรวจจะได้ติดตามจับกุมในส่วนที่เหลือมาขยายผลในโอกาสต่อไปจากการสอบถามเจ้าหน้าที่ทราบว่าเป็นแก๊งขโมยรถมาจากหลายพื้นที่เขตติดต่อระหว่างเมืองและพื้นที่ใกล้เคียงซึ่งส่วนใหญ่เป็นรถจักรยานยนต์ที่ได้มีการแจ้งความหายในระหว่างเดือนมกราคม2557จนมาถึงปัจจุบันและผู้ต้องหาส่วนใหญ่เป็นกลุ่มวัยรุ่นในพื้นที่ตำบลคลองข่อยอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีที่เจ้าหน้าที่ได้ทำการจับกลุ่มในครั้งนี้ทั้งนี้ยังเป็นมาตรการของคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ให้จับกลุ่มผู้กระทำความผิดมาลงโทษเพื่อคืนความสุขให้กับประชาชนต่อไปสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรีจัดโครงการสนับสนุนสถานประกอบการวิสาหกิจชุมชนโอท็อประดับ4และ5ดาวในการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดราชบุรีประจำปีงบประมาณ2557เมื่อวันที่23มิถุนายนพุทธศักราช2557เวลา9นาฬิกาณห้องประชุมแพรวอาพลาเพลสอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีนายณรงค์ครองชนรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประเมินและให้ความรู้แก่สถานประกอบการในการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมภายใต้โครงการสนับสนุนสถานประกอบการวิสาหกิจชุมชนโอท็อประดับ4และ5ดาวในการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมประจำปีงบประมาณ2557จังหวัดราชบุรีเน้นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าและลดมลพิษแหล่งกำเนิดหรือหลักการใช้เทคโนโลยีสะอาดมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิตเป็นแนวทางที่ช่วยให้สถานประกอบการสามารถลดต้นทุนการผลิตและการลดมลพิษที่เกิดขึ้นเพื่อให้สอดรับกับการดำเนินงานของกรมส่งเสริมสุขภาพสิ่งแวดล้อมและเพื่อให้การดำเนินงานในพื้นที่จังหวัดราชบุรีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรีจึงได้ดำเนินงานโครงการสนับสนุนสถานประกอบการวิสาหกิจชุมชนโอท็อประดับ4และ5ดาวในการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมประจำปีงบประมาณ2557ขึ้นซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีกรมส่งเสริมสุขภาพสิ่งแวดล้อมสำนักสิ่งแวดล้อมภาคที่8ราชบุรีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรีสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรีสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรีสำนักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรีสำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรีสำนักงานพลังงานจังหวัดราชบุรีวิทยาลัยเทคนิคโพธารามและสถานประกอบการวิสาหกิจชุมชน8แห่งรวมผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นประมาณ40คน
โดยการดำเนินงานโครงการสนับสนุนสถานประกอบการวิสาหกิจชุมชนโอทอประดับ4และ5ดาวในการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดราชบุรีจะมีการพัฒนากระบวนการผลิตตามเกณฑ์การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมรวมทั้งเกิดความร่วมมือและขยายเครือข่ายการดำเนินงานของผู้ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปจังหวัดราชบุรีเองเนี่ยถึงแม้บางสิ่งบางเรื่องเนี่ยเกิดขึ้นมาก่อนชุมชนด้วยซ้ำอย่างเช่นเตาเผาโอ่งนะครับมีชุมชนมีบ้านขึ้นมาภายหลังในปัจจุบันพอฟังเตาขึ้นกลิ่นออกหน่อยอยู่ในใจของพวกเราทุกคนไม่อยากให้มีผลกระทบกลิ่นฟันไฟสีอะไรทั้งหลายนะครับกลิ่นสีกลิ่นเสียงน้ำตอนนี้เป็นต้นเมืองราชบุรีจัดแถลงข่าวกำหนดงานแห่เทียนพรรษาประจำปี2557เมื่อวันที่24มิถุนายนพุทธศักราช2557เวลา14นาฬิกาณห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองราชบุรีนายสมนันท์เหลาวณิชวิสิทธิ์นายกเทศมนตรีเมืองราชบุรีเป็นประธานเปิดแถลงข่าวกำหนดจัดงานแห่เทียนพรรษาประจำปี2557โดยกำหนดงานแห่เทียนพรรษาตั้งแต่วันที่3ถึง10กรกฎาคมพุทธศักราช2557เพื่อให้ประชาชนทำบุญรักษาศีลและชำระจิตใจให้ผ่องใสในวันเข้าพรรษาซึ่งเป็นวันที่พระสงฆ์จะพักประจำอยู่ณแห่งใดแห่งหนึ่งตลอดระยะเวลาที่ฤดูฝนมีกำหนด3เดือนโดยในปีนี้ทางเทศบาลเมืองราชบุรีได้จัดงานแห่เทียนพรรษาขึ้นโดยจะมีการหล่อเทียนที่บริเวณริมเขื่อนรัฐประชาพัฒนาเพื่อให้ประชาชนร่วมกันหล่อเทียนพรรษาเพื่อที่จะนำไปถวายที่วัดในอำเภอเมืองราชบุรีซึ่งในปีนี้การแห่เทียนพรรษาจะตรงกับวันที่10กรกฎาคมพุทธศักราช2557หลักเกณฑ์การส่งขบวนแห่เทียนพรรษาจะต้องเป็นหน่วยงานชุมชนสโมสรกลุ่มชมรมที่ส่งขบวนแห่เทียนพรรษาไปลงทะเบียนเพื่อจัดลำดับขบวนที่จุดเริ่มต้นขบวนณบริเวณเทศบาลเมืองราชบุรีในวันที่10กรกฎาคมพุทธศักราช2557เวลา 7:50 นาทีโดยรับสมัครจำนวน20ขบวนแต่ละขบวนจะได้รับเงินสนับสนุนขบวนละ 3,000 บาทซึ่งจะประกอบด้วยต้นเทียน1ต้นแล้วก็มีนะคะพี่น้องประชาชนเข้าร่วมขบวนตามเส้นทางนะคะก็คือเคลื่อนขบวนแห่จากสำนักงานเทศบาลเมืองราชบุรีของเราไปตามถนนสี่เชื้อวงแล้วก็ถนนไกรเพชรนะคะแล้วก็เลี้ยวซ้ายไปทางถนนรถไฟนะคะแล้วก็เลี้ยวซ้ายอีกครั้งหนึ่งนะจังหวัดราชบุรีจัดกิจกรรมสร้างความรักความสามัคคีคืนความสุขให้ครอบครัวร่วมต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกเมื่อวันที่26มิถุนายนพุทธศักราช2557เวลา 9:30 นาทีนายนิสิตจันทร์สมวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมสร้างความรักความสามัคคีคืนความสุขให้ครอบครัวร่วมต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกภายใต้คำขวัญในปีนี้ว่าสังคมปลอดภัยชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืนนำโดยพลตรีชาติชัยคันสุวรรณผู้บังคับการจังหวัดทหารบกราชบุรีพลตรีสุรินทร์แพโตผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่1ผู้แทนเจ้ากรมการทหารช่างและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดนักเรียนนักศึกษาร่วมในพิธีเปิดในครั้งนี้ณบริเวณโรงยิมเนเซียมอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีซึ่งจังหวัดราชบุรีร่วมกับหน่วยทหารในพื้นที่ตำรวจส่วนราชการสถานศึกษาและภาคเอกชนจัดกิจกรรมสร้างความรักความสามัคคีคืนความสุขให้ครอบครัวร่วมต้านยาเสพติดขึ้นเพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้เด็กและเยาวชนจังหวัดราชบุรีได้รู้ถึงพิษภัยและโทษของยาเสพติดโดยกิจกรรมภายในประกอบไปด้วยการกล่าวคำปฏิญาณตนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดการแสดงบนเวทีจากนักเรียนและนิทรรศการเกี่ยวกับยาเสพติดนอกจากนี้ยังมีการแสดงดนตรีของวงดุริยางค์จังหวัดทหารบกราชบุรีและนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศมาแสดงเพื่อคืนความสุขให้ประชาชน
ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติในด้านการปราบปรามและหยุดยั้งการแพร่ระบาดของยาเสพติดซึ่งได้กำหนดมาตรการเร่งด่วนประกอบด้วยการปราบปรามจับกุมการเข้าตรวจสอบหมู่บ้านชุมชนเป้าหมายอย่างต่อเนื่องการจัดระเบียบสถานบริการการบำบัดฟื้นฟูเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันการยึดและอายัดทรัพย์สินของผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งระบบและให้ดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดอย่างเฉียบขาดวันยาเสพติดโลกนะครับก็เป็นวันที่เขาตั้งขึ้นมาองค์การสหประชาชาติเพื่อให้เราทุกคนได้ตระหนักถึงพิษภัยยาเสพติดและที่สำคัญคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้ประกาศฉบับที่47 2557เร่งรัดที่จะป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแต่การดำเนินการเกี่ยวกับการปราบปรามยาเสพติดจะเป็นไปไม่ได้เลยถ้าไม่ได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการไม่ได้รับความร่วมมือจากพี่ๆน้องๆชาวราชบุรีและลูกๆทุกคน1ข้าพเจ้าจะจงรักภักดีต่อชาติและจะเป็นกำลังในการป้องกันและแก้ไขราชันมังกรราชบุรีมิตรผล FC เก็บ3แต้มล้ำค่าในถิ่นหลังเปิดบ้านเอาชนะช้างศึกยุทธหัตถีสุพรรณบุรี FC ไปได้แบบสุดมัน3ประตูต่อ0เมื่อคืนวันพุธที่25มิถุนายน2557เวลา 19:00 น.ณสนามกีฬากลางจังหวัดราชบุรีศึกฟุตบอลโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีก2014เกมกลางสัปดาห์เป็นเกมแรกของเลกที่2เป็นการพบกันระหว่างราชันมังกรราชบุรีมิตรผล FC ทีมอันดับ8ของตารางคะแนนที่มี29คะแนนจากผลงานชนะ7เสมอ8แพ้4เปิดบ้านต้อนรับช้างศึกยุทธหัตถีสุพรรณบุรี FC ที่ชนะ9เสมอ4แพ้6มี31คะแนนหลังอันดับที่5ของตารางคะแนนเริ่มเกมการแข่งขันในครึ่งแรกเกมค่อนข้างอึดอัดทั้ง2ทีมสู้กันได้อย่างสนุกสูสีชิงจังหวะสู้กันในแดนกลางเป็นส่วนใหญ่จนเกมมาถึงในนาทีที่7เป็นทางสุพรรณบุรี FC ทีมเยือนมาได้ลุ้นก่อนจากจังหวะที่พยายามหาช่องจอดแต่ยังไม่เจอก่อนจะเป็นทางบิยอนลีเดมันที่ตัดสินใจซัดด้วยซ้ายแต่บอลก็ยังเหินข้ามคานออกไปแบบน่าเสียดายนาทีที่13เกมเริ่มเปิดแลกกันมากขึ้นและก็ถึงโอกาสลุ้นประตูของราชบุรีจากจังหวะโต้กลับเร็วทางเฮเบอร์ตี้เฟอร์นันเดสใจบอลจากกลางสนามให้ฮวนเกโร่หลุดขึ้นไปทางฝั่งซ้ายก่อนจะจิ้มต่อไปให้เกนกินางาสโตะหลุดเข้าไปในกรอบเขตโทษและได้ล็อกกลบพุทธศาสตร์บุญปกนายทวารทีมเยือนจังหวะสุดท้ายที่กำลังจะยิงมีแนวรับสุพรรณบุรีที่ตามมาสกัดออกหลังไปได้แบบบุญวิดนาทีที่16แม้โอกาสในการยิงประตูไม่มากแต่สกอร์แรกของเกมก็เกิดขึ้นและเป็นทางเจ้าบ้านราชบุรีมิตรผล FC ที่มาได้เฮก่อนเมื่อมาได้ประตูออกนำจากจังหวะที่ดันเกมขึ้นมาจากแผงหลังเป็นทางใหญ่นินวงที่จ่ายบอลขนานเส้นให้เฮลเบอร์ตี้เฟอร์นันเดสพาบอลจากดินฝั่งซ้ายเลี้ยงจี้เข้าหากรอบเขตโทษก่อนที่เจ้าตัวจะบรรจงยิงสวนตัวพุทธศาสตร์บุญปกเสียบเสาใกล้เข้าไปอย่างสวยงามราชบุรีขึ้นนำ1ประตูต่อ0นาทีที่23หลังจากที่ตกเป็นรองสุพรรณบุรี FC ก็พยายามตั้งเกมสู้และเกือบมาตามตีเสมอได้จากจังหวะที่ทำเกมรุกขึ้นมากดดันที่หน้ากรอบเขตโทษก่อนที่บอลจะไปอยู่ในการครอบครองของปิยราชลาจังหลีที่ลากบอลจี้เข้าหากรอบเขตโทษก่อนที่จะซัดด้วยซ้ายบอลกำลังจะพุ่งเสียบสามเหลี่ยมเสาแรกแต่อุกิจวงมีมาในด่านของเจ้าบ้านยังลอยตัวไปทุบบอลออกหลังไปได้นาทีที่37ก้าวเข้าสู่ช่วงท้ายครึ่งแรกก็เป็นโอกาสที่สุพรรณบุรี FC ใกล้เคียงที่สุดที่จะได้ประตูตีเสมอจากจังหวะที่ทำเกมกดดันเจ้าถิ่นก่อนที่จะเป็นทางดียุคบิลาเม่ที่ได้บอลที่มุมกรอบเขตโทษฝั่งซ้าย
เปิดบอลข้ามฟากไปให้จักรพันธ์พรใสเอาบอลลงก่อนจะแตะบอลเข้าซ้ายข้างถนัดซัดบอลไปที่เสา2แต่อุกิตวงมีมายังเอื้อมมือไปปัดบอลออกหลังไปได้ครบ45นาทีแรกเป็นทางเจ้าบ้านราชบุรีมิตรผล F4 ที่ทำได้ดีกว่าออกนำสุพรรณบุรีไปก่อน1-0กลับมาสู้กันต่อในครึ่งหลังเป็นทางราชบุรีมิตรผล F4 ที่ถอยหลังลงไปตั้งรับและหาโอกาสโต้กลับเร็วและเกือบมาได้ผลในนาทีที่49จากจังหวะที่ใหญ่นินวงตัดบอลได้ที่หน้ากรอบเขตโทษของตัวเองก่อนจะจ่ายให้ควนเกโลพาขึ้นมาฝั่งซ้ายตัดเข้าในได้จังหวะสับด้วยขวาบอลพุ่งหลุดเสาสองออกไปอย่างน่าเสียดายนาทีที่53แม้จะจ่อเกมรับเจ้าบ้านไม่เข้าแต่สุพรรณบุรี FC ก็มาได้ลุ้นประตูตีเสมออีกครั้งเป็นสุธีสุขสมกิจที่โยนเข้าไปกลางประตูให้พานุพงษ์วงศาได้โขกตรงจุดโทษแต่บอลยังเหินข้ามคานออกไปแบบน่าเสียดายนาทีที่66เกมโต้กลับเร็วของเจ้าบ้านยังคงทำได้ดีอย่างต่อเนื่องและก็เกือบมาได้ประตูที่2อีกครั้งจากจังหวะที่มาได้ลูกทุ่มที่ริมเส้นฝั่งซ้ายก่อนจะเป็นทางเฮอร์เบอร์ตี้เฟอร์เนนเดสที่ตอกต้นให้ฮวนเกโลหลุดเข้าไปดวลเดี่ยวกับพุทธศาสตร์บุญปกในกรอบเขตโทษปานบอลหนีมือให้เสียบเสา2แต่มากเกินไปบอลหลุดกรอบออกไปแบบไม่น่าเชื่อนาทีที่67ราชบุรีมิดผล F4 ก็มาได้ประตูที่2จากการต่อบอลอย่างสวยงามของใหญ่นินวงที่ปาบอลขึ้นมาทางฝั่งซ้ายก่อนจะยกบอลข้ามแนวรับทีมเยือนให้เฮอร์เบอร์ตี้เฟอร์นันเดสที่เติมขึ้นมาจับบอล1จังหวะแล้ววอลเลย์ยัดเสาแรกระยะไม่ถึง10หลาส่งบอลเข้าตรงตาข่ายราชบุรีมิดผล F4 ขึ้นนำ2-0หลังจากนั้นก็เป็นเกมโต้กลับเล่นงานสุพรรณบุรีอย่างต่อเนื่องเข้าสู่ช่วงท้ายเกมเป็นราชบุรีได้ลุ้นจากอัสดินมังคุดที่เติมขึ้นมายิงตรงหัวกะโหลกแต่บอลก็ยังไปตรงตัวพุทธศาสตร์บุญปกก่อนที่ในช่วงท้ายเกมนาทีที่89จะเป็นทางภูวดลสุวรรณชาติตัวสำรองที่ลงมาใหม่ได้บอลหลุดเดี่ยวเข้าไปในกรอบเขตโทษฝั่งขวาก่อนจะซัดบอลสวนตัวพุทธศาสตร์บุญปกเสียบใต้คานส่งราชบุรีมิตรผล FC เปิดบ้านเอาชนะสุพรรณบุรี FC ไปได้3-0เก็บ3คะแนนในเกมนี้ไปโดยรูปเกมแล้วนะครับถ้าไม่มองถึงจำนวนสกอร์นะครับก็ถือได้ว่าวันนี้สู้กันได้ค่อนข้างที่สูสีนะครับเปอร์เซ็นต์การครองบอลเนี่ยดูแล้วเนี่ยเราทำได้ดีนะครับบอลครองได้ดีมากกว่าราชบุรีแต่ว่าต้องยอมรับนะครับว่าทางราชบุรีมีจังหวะมีเกมโต้กลับนะครับค่อนข้างที่จะทำได้ดีนะครับเขาเล่นกันแค่2คนนะครับข้างบนแต่ว่าเราไม่สามารถหยุดเขาอยู่ได้นะครับเราก็มีจังหวะนะครับในครึ่งแรกนะครับแล้วครึ่งหลังนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับก็3เกมนะครับเดี๋ยวเราต้องกลับไปแก้ไขกันนะครับซึ่งแมตช์ต่อไปเราเจอ BC Cello ก็หวังว่าทุกคนนะครับนักเตะน้องๆทุกคนจะเรียกศรัทธากลับมานะครับน่าจะเป็นจุดเปลี่ยนนะครับของทีมนะครับในเกมในบ้านที่เจอกับเทโลก็ขอบคุณครับ Yeah now it's true that we are playing very well I think that today maybe we play the best game of the season in my opinion we play so well defending all the team so well and after thatattacking very very clever and very intelligent the players and okay the position of the end of the season we want to go start in the best position no we are I think that we now go up one position on the table but the most important now is continue adding 3 points more and now Sunday we have a very good very very difficult game against Buriram but okay the thing nowWe are well. We don't have a scare. We want to continue winning, and then I think that our goal is go by March. No, we want to don't think about when we'll stay in November. Now the most important is recovery the players, focus in the next game in order to get the 3 points. ครับสำหรับลีคาโดนะครับบอกว่าพูดถึงเกมนี้ก่อนนะครับเป็นเกมที่เรียกได้ว่าเป็นเกมที่ดีที่สุดสำหรับซีซั่นของเขาเลยก็ว่าได้นะครับส่วนผลงานของทีมเนี่ยก็ดีขึ้นเป็นลำดับนะครับแต่ว่าเขาไม่ได้มองว่าเขาจะจบในที่เท่าไหร่แต่เขามีเป้าหมายที่จะขยับนะครับอันดับให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆสุดท้ายก็คือมาโฟกัสกันที่แมตช์ต่อแมตช์นะครับเกมนี้จบไปแล้วเกมต่อไปก็คือเกมที่จะเจอบุรีรัมย์ในวันอาทิตย์นี้นะครับซึ่งเขาก็จะไปโฟกัสแค่ในส่วนที่จะต้องทำงานกับบุรีรัมย์นะครับส่วนผลงานก็จะเป็นสิ่งที่ตามมานะครับไปรีคัฟเวอร์นักฟุตบอลฟื้นฟูสมรรถภาพของนักฟุตบอลนะครับครับก็ส่วนตัวเองไม่ได้มองไปถึงปลายฤดูกาลว่าจะจบที่เท่าไหร่แต่ทำผลงานให้ดีขึ้นอ
ตามรับชมข่าวสารย้อนหลังได้ทาง www.hcbb.co.th หรือ www.facebook.com/hctvchangeสอบถามพื้นที่ให้บริการได้ที่032-310-262หรือ081-568-1248